สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีสั่งการให้พันตำรวจเอกวรพจน์รุ่งกระจ่างรองผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเร่งรัดให้พันตำรวจเอกจักราวุฒิคล้ายนินผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำชับให้พันตำรวจโทพัชรพงษ์กาญจนวัฒน์ศรีพันตำรวจโทนิธิปิยพันธ์รองผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเร่งรัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการ5กองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับนักสืบท็อปจีสืบสวนติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยตำรวจสืบสวนนครบาลร่วมกับนักสืบท็อปจีสามารถติดตามจับกุมตัวนายคันชิตนาคากูลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามินบุรีลงวันที่23กรกฎาคม2567ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินอันมีลักษณะเป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดร่วมกันกระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะข่มขู่ขู่เข็นสามารถจับกุมตัวได้บริเวณภายในโรงแรมทองทาราวิลล่าถนนเคหะร่มเกล้าแขวงราชพัฒนาเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครขณะกำลังขับรถส่วนตัวหลบหนีออกจากโรงแรมซึ่งหลบมาพักเช่ารายวันชั้นจับกุมนายคันชิตนาคากูลหรือชิตท่าศาลาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาระบุว่าตนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เดิมประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตต่อมาช่วงปี2565ตนขายที่ที่ตนทำสวนผลไม้ได้เงินมาก้อนหนึ่งจึงมาปล่อยเงินกู้มีนายต้าและนายเขตผู้ต้องหาซึ่งยังหลบหนีที่ร่วมก่อเหตุด้วยเป็นทีมงานตระเวนปล่อยเงินกู้ย่านมีนบุรีรามอินทราร่มเกล้าอ่อนนุชเรียกเก็บดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อวันกับผู้มาขอกู้ยืมเงินโดยทั่วไปจะมีผู้มาขอกู้ยืมเงินครั้งละประมาณรายละ 5,000 ถึง 6,000 บาทซึ่งตนนายต้าในเขตจะเป็นคนไปตามทวงเงินกับผู้กู้ยืมในวันเกิดเหตุอ้างว่านายต้าและนายเขตเป็นคนใช้ความรุนแรงกับลูกหนี้ทั้งนี้ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อในคำให้การสืบสวนทราบว่านายคันชิตนาคากูลหรือชิตท่าศาลาเป็นแฟนของน้องสาวของนายเคนวิทย์หรือเคนหนึ่งในแก๊งทวงหนี้ที่รุมทำร้ายยายวัย73ปีท้องที่สน.โชคชัยที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ประกอบกับในทางการสืบสวนทราบว่าหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ด้วยกันก่อนไว้ตัวหนีมาหลบพักในโรงแรมที่ถูกจับกุมเนื่องจากมีคนส่งข่าวให้หลบหนีแต่มาถูกชุดสืบสวนนครบาลจับกุมขณะกำลังหลบหนีออกจากโรงแรมที่หลบพักตำรวจจึงนำตัวนายคันชิตนาคากูลหรือชิตท่าศาลาส่งพนักงานสอบสวนสน.มินบุรีดำเนินคดีตามกฎหมาย